สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับใหญ่ชินบัญชรผู้ครอบครองพระสมเด็จนับล้านองค์แต่เราจะมาคุยในประเด็นปัญหาประเด็นคำถามว่าปาฏิหาริย์พระสมเด็จที่ใหญ่สัมผัสมาโดยตรงเนี่ยอะไรบ้างสิ่งแรกเลยต้องย้อนกลับไปถึงลุงตาผมก่อนครับพระชุดเดียดจริงๆแล้วทั้งหมดที่เรามีเราคุยได้เลยว่าเยอะครับปริมาณเยอะนะครับมันมีแรงจูงใจคือทางแม่ผมเนี่ยเป็นแขกนะครับเอาไปถวายวัดหมดเลยนะครับถวายวัดหมดเลยจริงตาเป็นแขกใส่หกล้อไปเลยแหละแม่เดี๋ยวก่อนแม่เป็นแขกหรือตาเป็นแขกแม่ผมก็แขกแม่ผมลูกแขกไงตาเป็นแขกแขกเหมือนกันตระกูลผมแขกนะครับก็แม่เขาคือไม่เก็บไงตาตายตายแล้วตายไปได้สองปีพอตาตายแม่เอาไปขายไปถวายก็คือเรามาเจอที่หลังว่ามีพระนะก็คือแม่รู้ปุ๊บแม่คงเป็นคนเข่งนะครับเข่งแขกมากก็เลยเอาพระชุดเนี้ยไปถวายวัดนะครับปรากฏว่าเราเกิดแบบคล้ายๆเหมือนว่ามีความรู้สึกว่ามีคนสั่งให้เอากลับมานะครับยังไงก็ต้องเอากลับมาให้หมดเขาก็เลยจ้างรถ6ล้อเข็นไปทั้งหมดเลย6ล้อสมัยนั้นก็เป็น6ล้อไม้นะที่พวกใหญ่ๆหน่อยเราก็ไปขอคืนแล้วก็ยอมเสียเงินจ่ายเช่ากลับมาเช่าจากวัดกลับมาครับแม่เอาไปถวายวัดหมดเลยถวายคือวัดนะรับรองว่าถ้าวันนั้นถ้าได้ไปผมว่าวัดนั้นเจริญมากเลยก็เป็นพระเยอะมากนะครับแล้วจริงที่เรามีคนแก่มาเตือนสติว่าเฮ้ยพระเนี่ยต้องกลับมานะมันเป็นสมบัติไอ้ความนั้นคือคิดว่าผีลอกอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็รู้แต่ว่าเอ้ยมีคนใส่คล้ายๆเหมือนหลวงปู่ใส่ชุดเหลืองเนี้ยเป็นพระเดินมาแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็มาให้เอากลับไปที่เดิมแล้วก็เอากลับไปที่เดิมใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงพอจะเอากลับได้พอจะตกลงกันได้ทำไมก็ให้ถวายวัดไปแล้วไงกรรมการไม่ยอมโอ้ถวายวัดไปแล้วกรรมการไม่ยอมเราไม่รู้หรือแม่ไม่ปรึกษาใครคือแม่เอาไปเลยคือพอรู้ปุ๊บของรู้ว่ามีแล้วเตรียมจ้าง6ล้อไปเข็นไปแล้วคือเอาไปถวายแล้วไอ้เราก็ไปเคลียร์ที่วัดเคลียร์กรรมการนู่นนั่นไอ้เราเด็กด้วยมั้ยไอ้เราอาศัยว่ารู้จักผู้ใหญ่เก่าแล้วเขาเคยแบบซื้อพระแอบซื้อพระเราอยู่เราบอกว่าเราอยากได้พระเรากลับก็เอาผู้ใหญ่ไปเคลียร์คุยกันอยู่2ชั่วโมงหมดไปกี่ยี่หมื่นก็ตอนนั้นก็เต็มที่ก็7,000โอ้ถ้าพระชุดนี้อยู่วัดนี้นะผมว่าไม่ต่ำกว่า1,000,000,000คือมันมีความรู้สึกไงว่าเอ้ยเนี่ยเอ้ยมีคนแก่นะแล้วก็มีพระนะที่แบบว่าให้อนำพระกลับไปไว้ที่เดิมนะครับมันคือสมบัติแค่นั้นเองเราก็ตั้งนั้นมาปุ๊บมันก็จะมีประสบการณ์เรื่อยๆมาคือเอาละเริ่มมีคนรู้จักเราหลังจากที่ไอ้ข่าวออกไปสะพัดในหมู่บ้านแล้วมันออกไปทั่วหมดเลยดังยันกรุงเทพจนมีแบบคนมีชื่อเสียงเข้ามาซื้อผมก็เลยดังหนักเข้าไปอีกทีนี้เราเริ่มมีทุนเนี่ยเราก็อยากจะสร้างบ้านสร้างที่คือต้องเก็บสถานที่แล้วให้มันมิดชิดเพราะสมัยก่อนบ้านเรามันเป็นแบบใบเรือนทรงไทยใช่ป่ะแล้วไม้ผุเราก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยคือเอาเงินที่ได้มา 20,000 เนี่ยก็มาทำเป็นข้างขวานู่นนี่นั่นของเราสมัยนั้นจะเป็นราคาสังกะสีอยู่เลยนั่นแหละคือเราเริ่มเก็บไปตรงนั้นมาปุ๊บปฏิหาริย์ก็เรื่องการเงินเนี่ยเรานึกว่าได้เงินมันก็ได้เงินนะประเภทที่ว่าเอาพระแลกเงินเอาพระแลกทองอะไรอย่างนี้เลยเราก็ได้ไปเยอะนะแล้วก็ประสบการณ์เรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็โอ้โหมันแบบมันพลิกไงเคยไหมเคยครับอุบัติเหตุอะไรจะชนมันก็ไม่ชนอ๋อจะชนก็ไม่ชนคือมันว่าวิ่งไปจอดปึ๊กคล้ายๆตกหลุมปึ๊บหยุดไปหน่อยก็เละอะไรเงี้ยนี่คือประสบการณ์จริงเราเรายังมีบุญอยู่เราคิดอย่างนี้แต่เราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องพระคือเราคิดว่าเราศรัทธาไงเราศรัทธาพระทุกองค์ที่เราแฝนเราอาราธนาทุกครั้งที่ออกเดินทางแต่บางคนว่าต่อให้ปฏิบัติไม่ดีต่อให้แฝนพระเต็มคอก็ไม่รอดอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าหนึ่งผิดสินข้อเดียวก็เรียบร้อยเหมือนกันถามว่าทุกวันนี้ผมถือไหมผมถือข้อเดียวนะครับแค่นั้นพอเอาข้อเดียวให้ได้ก่อนไม่ต้องเอาห้าข้ออย่างน้อยก็ไม่ดื่มเหล้าก็ยังดีผมขับรถผมต้องไม่ดื่มเหล้าก่อนห้าข้อเอาข้อไหนก็ได้ข้อหนึ่งหรือเราทำครบทุกข้อมันก็ดีแต่บางคนมันไม่ใช่มันมีหมดพักเดียวเดี๋ยวไปโกหกแล้วพักเดียวเดี๋ยวไปแซวลูกเมียคนอื่นแล้วมันก็ผิดแล้วใช่ไหมกินเหล้าก็ผิดพูดปดก็ผิดเห็นไหมมันทุกอย่างมันเราจะเอาให้ได้ข้อหนึ่งข้อไหนก็ได้สมมติว่าวันนี้เราสบายใจข้อหนึ่งไว้เราไม่พูดปดใหญ่เป็นอิสลามต้นตระกูลต้นตระกูลผมแขกหมดเลยต้นแขกหมดเลยปู่ก็แขกตาก็แขกพอออกมาจากอิสลามมาจากแขกล้วนๆเลยไม่พอจากออกจากแขกออกจากแขกมีเนี่ยเขาว่าไหมว่าแต่ว่าบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยใครที่อยู่ข้างในเป็นแขกแล้วมาว่าเราถ้าเกิดวันหนึ่งเราเข้าไปเขาผิดเขาอย่างนั้นเลยเขาถือกันอย่างนั้นนะเราเขาออกมานี่เขาว่าเราได้เขาว่าเต็มที่เลยแต่เมื่อไรที่เราเข้าไปปุ๊บคนที่ว่าเราจะเป็นบาปติดตัวของเขาเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะแขกเขาจะเข่งอย่างนั้นแต่เราคิดว่าคงไม่มาแล้วคงไม่คงที่จะไปด้วยแหละว่านี่จะวิ่งห่างจากตรงเนี้ยก็บ้านแม่แล้วประมาณ20 โล
วิ่งรถ10นาทีถึงเอ้าแล้วไปร่วมงานของญาติๆไปครับแล้วก็ไอทำตามประเพณีเขาแต่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งกับเขาท่านเองไปถึงก็แฝงพระแล้วไปแฝงแล้วก็เอาไว้ที่รถแล้วก็เดินเข้าไปอย่างสง่าผ่าเผยแบบเกรงยีนแต่ของเขาทำพิธีต้องพระสลงพวกหัวครับแต่เราไปคือเราไม่ยึดติดแล้วไงเราคือว่าเราออกมาแล้วแต่เราให้ความเคารพโต๊ะผู้ใหญ่หลายๆคนผู้ใหญ่ก็ยังรู้จักเราอยู่เพราะว่าเราลูกหลานเขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าเขาประเพณีหรือวัฒนธรรมอะไรก็ไม่ดีนะเขาดีหมดแต่เพียงแต่ว่าเราออกมาแล้วเราไม่ยุ่งเขาเพราะว่าหนึ่งเราโดนกันแกล้งเรื่องหลายอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของภายในด้วยนะครับแล้วก็คนของเราทำตัวไม่ดีอันนี้เราก็ยอมรับไงครับคนก็ยังเถียงเข้าคูนะไอเราก็ยอมรับไปดิผิดก็ผิดดิใช่ไหมพระสมเด็จเนี่ยคนที่เช่าไปมีปาฏิหาริย์ไหมก็มีครับล่าสุดก็เรื่องรถนะครับก็แค่ถลอกนะครับเลือดออกแค่ยางมะกอกแค่นั้นเองอันนี้มีล่าสุดก็นี่วันนี้ก็ได้พ่อตีมาช่วยก็มีประสบการณ์เขาก็บอกมาโอเคแล้วแล้วก็ล่าสุดก็ที่เพชรบุรีเอารถไปลงที่ชุมพรสามพ่อแม่ลูกจะเป็นพระชุดแล่น้ำพีนะครับก็อันหลังด้วยใช่ไหมครับผมก็มีประสบการณ์อันนี้เราเตรียมไว้ว่ามีประสบการณ์แล้วก็อยากจะบอกว่ามันมีประสบการณ์นะแล่น้ำพีเนี่ยมันมีพุทธคุณในตัวนะครับไม่ใช่ว่าเอาแล่อะไรมาใส่ก็ได้ทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลของเขาในการนำมาใส่นะครับมากน้อยไม่รู้นะครับแล้วพระชุดนี้มันมีจำกัดมีจำกัดย้ำว่ามีจำกัดมีเป็นล้านองค์ยังมีจำกัดเหรอแต่ละประเภทไม่เหมือนกันครับพอจัดแล่นน้ำพีแน่นน้ำพีเราก็จะแยกว่าชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็จะประมาณพันหรือสองพันองค์แค่นั้นเองคือหลายๆอย่างอย่าลืมว่าพระสมเด็จมีหลากหลายนะเราก็ต้องมาดูกันว่าไอ้แบบนี้มันมีน้อยเราก็ต้องลิขสิทธิ์นิดนึงขายแพงหน่อยนึงถามว่าเพราะส่วนใหญ่ก็ที่เข้ามานี่ก็ขอแบ่งล่าสุดผมบอกไป 500,000 ต่อ 50,000 แล้วก็เคลียร์กันมาอีกจะเอาอีกบอกว่าจะเอาเหลือ 5,000 อะไรเงี้ยคือลงมาเรื่อยเลยจาก 500,000 ไอ้เราเลยไม่คุยด้วยเลยก็เราก็เห็นเราเป็นอะไรไปใช่ไหมคือเขาต้องการเรื่องเกี่ยวกับพุทธคุณเรานะครับแล้วก็พระเราเขาเชื่อแล้วแต่ทีเนี้ยเขาอยากจะได้ถูกแล้วดีอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้บางอย่างเนี่ยถ้าเราตั้งราคาแล้วเราอยากให้เป็นมาตรฐานนี่ว่าเพราะเราถือว่าการให้ในครั้งเนี้ยเราแบ่งปันเรามีจำกัดนะครับ5,000หรือ 3,000 เราจะจำกัดไปเลยว่าแต่ละประเภทรวมกันแล้วประมาณนี้หมดก็จบเราจะแบ่งให้กันอย่างนี้ไม่ใช่ว่านึกจะแบ่งก็แบ่งอย่าลืมว่าพระเราเนี่ยมีพุทธคุณมีประสบการณ์ย้ำว่ามีพุทธคุณประสบการณ์แน่นอนแต่ที่อื่นผมไม่รู้เราก็ไม่โจมตีว่าใครที่ไหนยังไงนะครับทางใครเดินดีกว่านะครับไอเราอยู่ของเป็นสไตล์ที่เรามีแบรนด์ของเราดีกว่าคืออย่างน้อยอ่ะคนมันเชื่อมั่นเราแล้วหลังจากที่ทำเทปแรกออกไปนะครับก็เป็นกระแสที่แบบโอ้โหประเภทไม่ต้องนอนอ่ะก็ยอมรับว่ามันจริงๆไม่ได้นอนจริงน็อกไปแล้วเครื่องนึงวันนี้เรียบร้อยเป็นทางการแล้วพรุ่งนี้คงเป็นเครื่องใหม่เนี่ยที่แบบที่เคยขายไปองค์แพงสุดเท่าไหร่12ล้าน8ล้านเคยแพงที่สุดเลยนะที่ว่าได้เงินมาประเภทแบบว่านั่งดูเงินไม่รู้จะเอาเงินไปไหนก็คือมันพลิกชีวิตตัวเองไงจากที่ว่าเราผอมแห้งไม่มีอะไรกินที่ว่ากินแบบอดอยากนะพูดเล่นๆนั่นขายได้นะแต่คนพูดจริงขายไม่ได้ยังไงก็คือพูดเล่น12ล้านมีเงินเอามาไม่เอาก็ผมขายคนอื่นโอ้มาเลยหอบเงินมาแล้วก็ซื้อผ้าไปแล้วก็8ล้านหอบเงินมาแล้วเอาผ้าไปแล้วไม่ได้เสียผ้าเยอะเลยองค์สององค์เท่านั้นเลยมันได้ไงเขาบอกสมเด็จเสร็จทุกลายถูกไหมผมก็ไม่เห็นเขาเสร็จนะเขาก็กลับมาเอาไปก็เห็นกลับมาแต่ละคนนี่ผมยังขับ4ประตูอยู่เลยแล้วเขาขับรถนี่เบนซ์ไปแล้วล่าสุดเบนซ์ไปแล้วถอยมาเมื่อวันที่9เดือนที่แล้วว่าผมว่าจะไปเอามั่งแล้ว รู้สึกว่าเอ้เขาคือคนไม่เคยมีมันคือคล้ายๆเหมือนว่าไงความสามารถของเขาไงแล้วเขาไปอะไรกำไรชีวิตของเขาไงพระองค์เดียวได้เบนซ์มันก็สุดยอดแล้วใหญ่พระแพงกับพระถูกพุทธคุณเท่ากันไหมผมว่าพุทธคุณดีกว่าพระแพงนะพุทธคุณมีคือคุณประสบการณ์แต่ว่าพระแพงเนี่ยมันแพงเท่าไหร่ก็รู้มันตั้งกันเองขึ้นมานะครับพระไม่มีบาร์โค้ดตั้งกฎเกณฑ์ไม่ได้พูดลอยๆสิบล้านร้อยล้านพันล้านเห็นกับพูดอย่างนี้ทุกคนผมถามว่ามีคนขายได้จริงกี่คนไม่เคยผมขอรูปก็ไม่เคยให้ผมครับแต่ของผมที่ผมปล่อยรูปไปที่ปุ๊บโอ้โหหัวตกกันเดียวเลยไอ้นี่ซื้อกูอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างจริง คือเราก็ไม่ได้ไปเหมือนว่าไปเอาเขาไปประจานนะแต่บางครั้งเขาขอไว้แล้วก็โอเคนะครับประกอบนี้ถ้าถามอาจารย์จะรู้ผมปล่อยรูปหมดเลยโชว์อย่างเดียวทั้งเงินทั้งคนขายคนพระเราจะโชว์เต็มที่นะครับโชว์ให้เห็นว่าเราซื้อขายจริงแค่นั้นเองจนมีกลุ่มนึงนะตอนนี้เขาเอาเทปเราไป
ไปดูในกลุ่มแล้วอยู่กรุงเทพตะกอนโจมตีผมยิบเลยไล่ผมออกจากกลุ่มเลยมี400กว่าคนถามว่าไล่ผมออกก็ดีแล้วแต่คุณที่อยู่ยังเหมือนเดิมอยู่เลยแต่ผมนี่ยิ่งก้าวกระโดดก้าวกระโดดนะเสียนใหญ่อะไรทำอ้างทองแล้วก็แบบหลักๆทั้งนั้นเลยนะทุกวันนี้เหมือนเดิมเขาไปสร้างวัดยังไม่เสร็จเลยบ้านเนี้ยเขาจะเสียนใหญ่นะใหญ่เงินจากบูชาพระสมเด็จเนี่ยเอาไปทำบุญอะไรก็ส่วนใหญ่ผมก็จะไอ้เรื่องผมจะหนักไปทั้งเรื่องทุนการศึกษาทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ 95% ครับนะครับเราจะให้เราให้เด็กวัดนี่ส่วนน้อยวัดนี่ส่วนน้อยครับผมเพราะวัดเจริญแล้ววัดเจริญแล้วครับผมก็ต้องลองเข้าใจด้วยว่าวัดอ่ะคือวัดได้อย่างเดียวนะแต่เวลาเราจำเป็นอะไรเนี่ยเราจะไปวัดเนี่ยเราต้องมีนู่นนี่นั่นอีกแหละโอ้โหไม่นึกถึงตอนที่เราให้เลยเพราะเราให้เยอะนะมันต้องมาผมสมมตินะล่าสุดอ่ะผมบริจาคไปจะไม่เอ่ยนะ200,000นะแต่เวลาผมไปเช่าโต๊ะเก้าอี้เรียกผมซะเต็มที่เลย 3,000 เตรียมงานทำเต็นท์อันนี้ไม่เอ่ยชื่อวัดนะมันน่าจะโอ้โหผมให้คุณขนาดนี้แค่ผมยืมมาเข้าใจว่าเป็นเรื่องไอ้นี่แต่ว่าโอ้โหคุณต้องเข้าใจดิผมมาทุกปีจ่ายเฉพาะค่าแรงก็พอนี่เอาเต็มที่เลยโอ้มันแหมทีนี้ผมเอางี้ดีกว่าให้เด็กกินอิ่มดีกว่าอย่างน้อยมันก็นึกถึงเราเว้ยเฮ้ยไอ้คนนี้แหละจบทุนการศึกษาโรงเรียนนึงก็ตีไปสัก 200,000 อย่างน้อยแบ่งเบาครอบครัวหรือไอผู้ปกครองไปเท่าไหร่แล้ววะครับอย่างน้อย 3,000 ต่อคนน่ะเราไม่เลือกไง 3,000 ก็คือ 3,000 หมดยันอนุบาลเลยเราให้อย่างนั้นเลยแล้วผมให้จริงแล้วเดี๋ยวผมมีสโลแกนทำเร็วๆนี้อีกอ่านกลางวันอีกใหญ่อายุน้อยบ้านนอกบ้านนอกแน่นอนอายุน้อยเด็กบ้านนอกไปเทียบใครจะเชื่อถือถามว่าเชื่อถือมั้ยอะไรงี้ผมมองว่ามันต้องไปเลือกตัวบุคคลดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ารองหรืออะไรก็แต่ที่หรือรัฐมนตรีอะไรเงี้ยเยอะครับแต่ไม่เราไม่เอ่ยดีกว่าเขาเห็นแล้วไงแล้วเขามาเอาแบ่งกับเราจริงนะครับแต่จะให้เราไปบอกชี้เป้าว่าคนนั้นคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังแล้วทู่เราบอกคร่าวๆดีกว่ากว้างถ้าอยากจะดูคุยกันเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวจะเอาให้ดูเพราะเราบอกแล้วไงว่าของเราของจริงนะคุณจะใช้วิธีการตรวจสอบอะไรมาผมไม่รู้ผมมีหมดน้ำยากล้องแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีเราก็เป็นชำนาญพระกว่าไอ้ที่ตั้งชมรมตั้งอะไรอีกยังดูพระยังมั่วรับพระองค์เดินดูกัน5คนเลยยังตัดสินไม่ได้เลยพระพิมพ์นี้วัดไหนยังหาหลวงไม่เจอเลยเยอะนะครับถามว่าถ้าเขาเก่งจริงเขาไปนั่งทำไมยังขอยกตัวอย่างยังเฮียกุยก็พูดถูกอ่ะไม่มีความรู้ไปนั่งก็จริงแต่เราก็ไม่อิงเขานะคือเราจะฟังว่าด้วยเหตุผลอันไหนที่ดีแล้วก็ว่าดีไม่ดีแล้วก็ทำเฉยไปครับแค่นั้นเองเราก็ไม่ก้าวไก่เรื่องสายงานเรื่องไปใส่ร้ายป้ายสีเราก็ไม่ทำครับแล้วไม่เอ่ยชื่อสักอย่างก็จบครับไม่ต้องมานั่งฟ้องร้องกันด้วยครับวันแฝนสมเด็จองค์ไหนเป็นหลักส่วนใหญ่ผมจะแฝนตรงกลางกลางในข้างในอันนี้เลยอันนี้พิมพ์อะไรพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่จรดซุ้มพิมพ์ใหญ่ทะลุซุ้มจรดซุ้มไอ้มีเยอะไหมที่นี่หรือมีเป็นร้อยพันองค์อันเนี้ยคือสวยที่สุดในบรรดาชุดทั้งหมดมีโยมที่นี่อยู่ที่ผมเนี่ย56องค์56องค์ครับคัดแล้วก็คือเป็นพระที่เขาแฝนไว้ไงดั้งเดิมตาผมแล้วเราก็เอาไว้ของเราเราก็จะชอบว่าเฮ้ยองค์ไหนที่ว่าแฝนแล้วมันโดนนะมันดูมันเตะตาเราก็จะเอานี้เลือกเลยเลือกกันมาก็คือจะไว้ในเสร็จแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อเงินปิดจอบด้านหน้าเพราะอะไรคือการเจรจาเรื่องการเงินผมจะผ่านตลอดล่าสุดนี่ไปเดินเรื่องโรงแรมรวมๆกันแล้วน่าจะประมาณเกือบ10,000,0008โรงแรมก็เร็วๆนี้ก็คงจะมีข่าวดีซื้อโรงแรมก็เป็นผู้เจรจาเฉยกินเปอร์เซ็นต์บวกนิดหน่อยว่างๆถ้าไม่มีอะไรทำก็บอกแล้วผมไม่ได้ทำงานก็ผมก็เนี่ยมาก็เจอผมเนี่ยแล้วทุกคนก็คือคนใกล้เคียงก็จะมาหากันตลอดอย่างนี้ใหญ่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนของเพชรของบ้านอันนี้ตั้งอยู่ตัวเมืองอำเภอปากท่อเลยนะครับอำเภออยู่ฝั่งนู้นเราอยู่อีกฝากหนึ่งแค่นั้นเองอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับผมเลี้ยวไปถ้าทะลุไปทางไหนทางที่ทางต่อไปเนี่ยถ้าทางนี้จะไปแกงกระจานสวนผึ้งสวนผึ้งขึ้นไปทางนี้ครับแกนี้ครับสวัสดีครับ